สดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเบจิจะสอนบริหารหน้าทองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ซื้อคือสาวๆส่วนใหญ่เนี่ยมักมีปัญหาเรื่องใต้สะดือที่ไม่ค่อยเฟิร์มนะคะแล้วก็ส่วนบนสะดือเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยในการทำซิทอัพมันก็จะเฟิร์มง่ายแต่ว่าใต้สะดือเนี่ยเราก็ต้องไปควบคุมในเรื่องของอาหารการกินลดปริมาณของแป้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็พวกน้ำตาลลงนะคะแล้วก็บวกกับการทำเฟิร์มด้วยการบริหารสร้างกล้ามเนื้อให้มันเฟิร์มมากขึ้นแต่ว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนึกว่าจริงๆแล้วการที่เราสามารถที่จะบริหารเพื่อที่จะเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆทำไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาคือคนละส่วนกันเขาไม่สามารถเปลี่ยนทดแทนกันได้แต่คุณสามารถที่จะใช้ไขมันเนี่ยออกไปเป็นพลังงานและเมื่อออกไปเป็นพลังงานปุ๊บเราก็สร้างความเฟิร์มการบริหารด้วยการทำให้กล้ามเนื้อเฟิร์มมากขึ้นอันนี้ถือว่าทดแทนกันได้เวลาที่เราจะได้ยินคำว่าเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยแม่จิ๋งคิดว่ามันเป็นการเป็นวลีเป็นการพูดเปรียบเปยมากกว่าแต่ในหลักของความเป็นจริงแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกันได้แต่คุณสามารถที่จะลดและสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยการออกกำลังกายนะคะแล้วก็บริหารหน้าท้องบ่อยๆเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จิ๋งจะมาสอนบริหารส่วนหน้าท้องใต้สะดือนะคะหลักการคุณจะต้องเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาแล้วก็ใช้ในการยกขาในการช่วยนะคะแม่จิ๋งจะทำเป็น3จังหวะนะคะก็คือเราจะยกขาคู่ขึ้นมาก่อนนะคะ1แล้วก็สลับ2 1 2 1 2อย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะมาครันช์บริเวณส่วนล่างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคเริ่มค่ะโอเคลองฝึกทำดูค่ะหลักการคือคุณต้องเกรงหน้าท้องนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้หลังแอนเพราะถ้าเกิดว่าหลังแอนเนี่ยมันทำให้เราได้เครื่องบาดเจ็บเราต้องงอหลังความรู้สึกคือต้องงอหลังให้เป็นเหมือนตัว C หรือว่าเป็นทรงกล้วยนะคะคุณถึงจะรู้สึกว่าเราจะได้หน้าท้องถ้าเกิดว่าคุณทำแอนเนี่ยคุณจะเจ็บบริเวณกระดูกส่วนหลังนะคะลองฝึกทำดูทำโค้งๆอย่างนี้ไว้นะแล้วก็ยกแอนอย่างนี้นะคะถ้าแอนเนี่ยมันจะเจ็บโอเคลองฝึกทำดูค่ะ